เมื่อสักครู่รายงานสดเข้าไปทางสถานีนะครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าใช้กำลังในการสลายการชุมนุมนะครับหลังจากที่มีการใช้ระเบิดขวดในการปะทะกับเจ้าหน้าที่เราอยู่ที่ย่านหว่านจ๋ายนะครับเราอยู่ที่ย่านหว่านจ๋ายเจ้าหน้าที่เดินเป็นแผงเรียงหน้ากระดานเพื่อที่จะเข้าควบคุมมีบางส่วนสามารถที่จะเดินออกจากวงล้อมของการปะทะกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับแต่ว่าบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวอยู่ส่วนผู้ชุมนุมตอนนี้ก็ถอยล่อนไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับยุทธการ Wildcat ในวันนี้เกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ปะทะกันในวันชาติจีนนะครับ70 ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐจีนยืนยันนะครับว่าฮ่องกงไม่เหมาะกับการที่จะเดินทางมาเที่ยวแต่อย่างใดนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าจุดไหนบริเวณไหนที่การปะทะกันในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเมื่อสักครู่มีการขอตรวจบัตรนักข่าวที่เราเห็นตรงนี้ทุกครั้งที่มีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ที่ถือโล่จะมาทำแบเรียร์ในแบบนี้น่ากลัวจริงๆครับเป็นภาพที่หลายคนเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในฮ่องกงนี่คืออุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ทุกคนพกประจำกายอยู่นะครับมีปืนยิงแก๊สมีกระบองมีปืนพกสั้นมีโล่พยายามกันพื้นที่ออกมาแล้วนะครับข้อเรียกร้อง5ข้อนะครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนเลิกดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกจับสอบสวนการกระทำที่เกิดขึ้นลาออกของแคลรี่แลมและขอให้มีการเลือกตั้งผู้นำได้อย่างเสรีนอกจากชุดที่เป็นด่านหน้าที่เป็นชุดใส่เสื้อผ้าแบบเจ้าหน้าที่แล้วนะครับนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ปกติแล้วเราเห็นเจ้าหน้าที่ในชุดน่าจะเป็นคอมมานโดนะครับในแต่งกายไม่เหมือนกับชุดที่ปกติเข้ามาเพิ่มพื้นที่ในบริเวณนี้มากขึ้นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะเป็นชุดสีเทานะครับแต่ว่าที่เราเห็นตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในชุดสีเทาและมีในชุดสีดำคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ทางนิวส์18นะครับเราพยายามที่จะไม่เข้าใกล้พื้นที่เพื่อเป็นอุปสรรคกับเจ้าหน้าที่มากนักนะครับผู้ชุมนุมพยายามรื้อตัวหนอนรื้อรั้วเหล็กรื้อทุกอย่างเท่าที่รื้อได้นะครับก็มาแล้วโอกาสปะทะกันแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากครับบางคนดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นผู้ชุมนุมแต่ว่าอาจจะมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการถือกล้องตรงนี้ตลอดเวลานะครับเข้าใจว่านี่ครับมีกล้องอยู่ผมดูเจ้าหน้าที่ประมาณ10นายจะมีกล้องอยู่1ตัว10นายจะมีกล้องอยู่1ตัวไม่แน่ใจว่าเพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือว่าเพื่อเป็นประจักษ์พยานให้กับตัวเองในกรณีมีเรื่องที่โดนข้อกล่าวหาและที่เห็นนี้คือรถที่มีเจ้าหน้าที่อยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราเห็นอยู่พร้อมที่จะลงมาเสมอในกรณีที่ต้องการมีต้องการใช้กำลังเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราเก็บภาพบริเวณด้านหลังคล่อนไปทางข้างของเจ้าหน้าที่นะครับเหตุการณ์นี้ไม่ว่าที่ไหนในโลกก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวบางส่วนก็อาจจะคิดว่านี่เป็นประสบการณ์หรือยังไงไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็มีก๊าซมีระเบิดเพลิงแต่เขาก็มาผมว่าตลกไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มาดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นเรามีนักข่าวที่เป็นมนุษย์ล้อวีลแชร์มาทำข่าวด้วยเราเห็นในหลายครั้งหลายพื้นที่ที่เขามานะครับอันนี้คือจุดที่อยู่หน้าสุดของเจ้าหน้าที่คือเจ้าหน้าที่มาถึงจุดนี้แล้วก็ให้ทางดันผู้ชุมนุมถอยร่นไปอยู่ทางฝั่งนู้นในขณะที่นักข่าวจะถูกกำหนดให้อยู่บนฟุตพาธทางเท้าเป็นหลักนะครับแต่นักข่าวจะกำหนดให้ถูกบนทางเท้าเป็นหลักแต่ว่าทันทีที่มีการเข้าไปประชิดตัวหรือการจับกุมเมื่อไหร่นะครับนักข่าวส่วนใหญ่จะกรูเข้าไปช่วยบันทึกภาพว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกับทางผู้ชุมนุมหรือเปล่าอันนี้หน่วยหน้าที่ผมบอกว่าเขาแต่งชุดไม่เหมือนกับคนอื่นส่วนหนึ่งมีการระบุว่ามีการเตรียมกำลังของกองกำลังจากทางจีนนะครับอยู่ที่บริเวณเซินเจิ้นประมาณ 3,000-5,000 นายแต่บางข้อมูลบอกว่าอาจจะมีมากกว่านั้นแต่เราไม่สามารถที่จะยืนยันในลักษณะนี้ได้แต่ถามว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่จากทางการจีนมาแทรกซึมมีความเป็นไปได้ไหมก็มีความเป็นไปได้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทั้งคืนนะครับนอกเหนือจากที่วงไทซินนอกเหนือจากที่แชกงหมิวคุณลุงคนนี้มาอีกแล้วครับมาเปิดเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แกมาเปิดเพลงนี้เดินไปเดินมาในที่ชุมนุมทุกวันไม่แน่ใจว่าคุณลุงจะมีอารมณ์แบบไหนในสถานการณ์แบบนี้อันนี้บริเวณด้านข้างนะครับมีสื่อมวลชนแล้วก็มีประชาชนบางส่วนที่ยืนอยู่ด้านข้างบริเวณนี้เมื่อสักครู่ถ้าใครได้ชมทางทีวีทางนิวส์18นะครับเราสดก็ไปทันกับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้ก๊าซการเข้าสลายการชุมนุมรวมไปถึงทางฝั่งผู้ชุมนุมนั้นมีการใช้ระเบิดเพลิงคว้างใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็มีการขุดพื้นถนนที่เป็นตัวหนอนลักษณะนี้มาคว้างไปเป็นอีก1วันที่หนักหน่วงนะครับคาดการณ์กันไม่ได้ครับว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะจบอย่างไรฝั่งโน้นเป็นฝั่งถ้าเราเห็นอยู่นะครับจะเป็นฝั่งของผู้ชุมนุมระยะห่างระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เผชิญหน้ากันน่าจะอยู่กันที่150 เมตรแข่งวิ่งเร็ว100เมตรคะเนแล้วอย่างนี้น่าจะ150เมตรนะครับ มื่อวานนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่มีการชุมนุมแต่ว่าเป็นการชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็มีการพักกิจกรรมรุนแรงทั้งหลายนะครับมีแต่เพียงการคล้องแขนเป็นโซ่มนุษย์เดี๋ยวสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะรอดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะจัดการกับสิ่งนี้อย่างไรทุกวันพอมีการดันปุ๊บแล้วอาจจะไปหลุดไปดาวกระจายในจุดอื่นคือในการชุมนุมในครั้งนี้มีการดาวกระจายหลายพื้นที่แต่ว่าการชุมนุมในลักษณะที่อยู่บนถนนที่ย่านจากคอสเวย์เบย์แอดมิรัลตี้วงไปจนถึงย่านเซ็นทรัลแบบนี้บนถนนหลักของฝั่งเกาะฮ่องกงแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีแบบนี้เสมอแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีมากกว่าปกตินะครับเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทางการจีนจะดำเนินการอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงแต่จนแล้วจนรอดนะครับเมื่อเช้านี้มีการสวนสนามมีการประกอบพิธีทำกิจกรรมเนื่องในวันชาติของจีนแต่ปรากฏว่าที่นี่ช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะจบลงไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะจบลงอย่างไรเมื่อเช้าทางฝั่งผู้ชุมนุมนะครับผมขอเดินไปให้ได้เห็นหน่อยว่าตอนนี้มีการจุดเพลิงเพื่อที่จะกั้นเป็นแบรีเออร์ให้กับตัวเองอยู่นะครับผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องพร้อมทุกขณะในการใส่หมวกใส่หน้ากากใส่แว่นตาเพราะพอถึงเวลาที่มีการยิงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ทันครับนี่จากระยะที่ผมบอกนะครับประมาณ150เมตรจุดห่างระหว่างเจ้าหน้าที่แนวหน้าของเจ้าหน้าที่กับแนวของผู้ชุมนุมจะห่างกันประมาณนี้เท่านั้นเองผู้ชุมนุมจะรื้อพวกแบบนี้ออกมาเป็นตัวกั้นบนพื้นถนนนะครับผมไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนี่ต้องการได้ประสบการณ์ในลักษณะไหนแต่ผมคิดว่าเป็นความรุนแรงที่น่ากังวลทีเดียวนะครับตอนนี้เราถอยร่นออกมาที่ด้านหลังนะครับจากแนวของทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เรามาถึงแนวของทางกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างที่ผมบอกครับระยะห่างประมาณ150เมตรตอนนี้ผู้ชุมนุมมีการวางแนวกั้นใหม่แล้วนะครับผู้ชุมนุมวางแนวโดยการมีแนวร่มนะครับแนวป้องกันของแบบนี้อยู่นี่คือแนวหน้าของพวกเขาห่างจากเจ้าหน้าที่ประมาณ150เมตรเจ้าหน้าที่มีการส่งสัญญาณทางเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่เริ่มใช้เครื่องขยายเสียงแล้วนะครับอ้าวตอนนี้พวกเขาเดินแล้วครับพวกเขาเริ่มเดินแล้วครับเขาจะเดินเพื่อที่จะเข้าปะทะกับเจ้าหน้าที่มีโอกาสอย่างยิ่งที่พวกเขาจะใช้ตอนนี้ระยะห่างที่ ย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ตอนนี้ระยะห่างเหลือประมาณน่าจะ100 เมตรนะครับตอนนี้ในสนามเรามีช่อง3กับมี18มาช่วยกันทำงานอยู่ในพื้นที่เริ่มมีการคว้างปลาแล้วนะครับผมว่าพวกเราคงจะต้องถอยออกมาหน่อยแล้วเพราะว่ามีผมถอยมาอยู่ด้านข้างนะครับปกติประท้วงแค่เสาร์อาทิตย์ครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่1เป็นวันชาติจีนเป็นวันหยุดนี่คือระยะห่างแนวยืนของเจ้าหน้าที่และแนวยืนของผู้ชุมนุมอยู่ประมาณ100 เมตรนะครับเลยนี่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ที่คอยช่วยเหลือดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวเลยเราบุกเขาเนี่ยแล้วไงเขาไม่น้ำใจผมขออนุญาตให้ข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ส่วนความเห็นที่ท่านเข้ามาด้วยความเคารพนะครับจะขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะว่ามีบางท่านอาจจะดูรุนแรงเกินไปผมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประจักษ์พยานให้ได้เห็นเท่านั้นนะครับนิว18ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประจักษ์พยานให้ได้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นส่วนท่านจะมีความคิดเห็นต่อฮ่องกงกับประชาชนชาวฮ่องกงบางส่วนที่ชุมนุมหรือกับทางฝั่งของผู้ชุมนุมหรือฝั่งเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่นะครับนี่คือ1ในจุดที่มีการประท้วงเท่านั้นนะครับเป็นตัวแทนของจุดต่างๆที่มีการปะทะกันแต่ว่าณจุดนี้เป็นจุดที่มักจะมีการเกิดแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกคืนท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาผมเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้งนึงครับว่าฮ่องกงจะมีแผ่นดินส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่กับด้านล่างที่เป็นเกาะฮ่องกงนะครับด้านล่างตัวเกาะฮ่องกงบริเวณถนนที่มีรถรางวิ่งเป็นแนวยาวเนี่ยนะครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแล้วก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งสายสีน้ำเงินวิ่งผ่านจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยนะครับด้านบนจะเป็นถนนเส้นนี้นะครับบรรยากาศการปะทะกันค่อนข้างตึงเครียดนะครับดูเหมือนว่านักข่าวจำนวนหนึ่งเริ่มเก่งข้อสอบแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่น่าจะมีการเคลื่อนในเวลาไม่ช้าที่เห็นอยู่บนท้องถนนนี่คือบ้านเราน่าจะเรียกว่าแบงก์กงเต็กนะครับในช่วงกลางวันเขามีการโยนเหมือนกับทำบุญทำกุศลให้กับชาวฮ่องกง บรรพบุรุษชาวฮ่องกงทั้งหลายทำนองนั้นตอนนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้จริงๆนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะจบลงเมื่อไหร่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มที่จะส่งสัญญาณให้ผู้ชุมนุมล่าถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหลังผมด้านขวามือเข้าไปข้างหลังคือฝั่งของผู้ชุมนุมนะครับนักข่าวเราจะถูกกันให้อยู่บริเวณทางเท้าด้านข้างเป็นหลักนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราอยู่บริเวณนี้ยกเว้นในกรณีที่หลังจากการปะทะกันแล้วมีการเข้าปิดล้อมผู้ชุมนุมบางคนหรือมีการจับได้เนี่ยนักข่าวส่วนใหญ่เขาจะกรูเข้าไปบันทึกภาพเพื่อที่จะดูวิธีการจัดการแนวทางการลงไม้ลงมือของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามแนวทางหรือว่าตามหลักปฏิบัติที่ควรจะเป็นหรือไม่นะครับวันนี้มีการใช้ระเบิดเพลิงจำนวนมากนะครับระเบิดขวดจำนวนมากมีการใช้ก๊าซน้ำตาเมื่อวันเสาร์มีนักข่าวชาวอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าเป็นนักข่าวที่ทำงานให้กับที่นี่ได้รับบาดเจ็บเข้าใจว่าโดนระเบิดโดนกระสุนเม็ดถั่วผมเข้าใจว่าคล้ายๆกับบีบีกันผมไม่แน่ใจนะครับว่าในทางเทคนิคเราเรียกว่าอะไรบรรยากาศเป็นเครียดจริงๆครับดูเหมือนว่าวันนี้จะหนักกว่าทุกวันจริงๆวันสองวันที่ผ่านมานี่ทีมข่าวนิวส์18เตรียมมาทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์เตรียมมาทำเรื่องบรรยากาศการค้าขายพูดถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมองในแง่ว่าถ้าเหตุการณ์มันจบลงหรือไม่มีอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะให้ได้เห็นถึงมุมมองในแง่ต่างๆอย่างวันแรกที่เรามาวันศุกร์วันเสาร์เลยนะครับเราไปทำที่ดิสนีย์แลนด์เราลองไล่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรรวมไปถึงบรรยากาศในการค้าขายบางท่านบอกว่าเสียงเบามากตอนนี้ผมใส่หน้ากากอยู่นะครับอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ชัดมากนะเดี๋ยวผมรอสักประมาณ5นาทีถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยผมจะขออนุญาตพักการไลฟ์ชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกล้องแล้วก็ทันทีอยากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับรวมไปถึงกด See First เวลาที่มีวิดีโอเข้ามาเนี่ยจะสามารถที่จะใช้เตือนท่านได้นะครับตึงเครียดจริงๆครับตอนนี้แนวหลังของการชุมนุมผมก็เข้าใจว่าคงเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นเขามีการส่งกำลังบำรุงกันนะครับแล้วก็มีการวางแผนคุยกันว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรแบบไหนกด See First ไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวทันทีที่มีความเคลื่อนไหวกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ